Speed Sound AC Delco ผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับกว่า100ประเทศสนับสนุนโดยยนตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดมาคันกลางครับคันกลางนี่ เห็นได้ชัดก็คือแนวกริลหน้าไม่รู้เขาไปยืมรถยี่ห้อไหนมานะอารมณ์แบบนี้ในรูปหน้าแบบนี้สมัยอยู่บ้านเดียวกันเคยอยู่บ้านเดียวกันมาเคยอยู่บ้านเดียวกันในช่วงเวลานึงแบรนด์เคยอยู่ในเครือเดียวกันก็อาจจะมีการคุยกันระหว่างดีไซเนอร์ครับยืมมาใช้ยืมมาใช้นะครับเรื่องของการออกแบบแล้วก็การให้นะครับในชุดอุปกรณ์มีการวางรุ่นเครื่องยนต์คราวนี้มีแต่เครื่อง 1500cc ที่เป็นเทอร์โบชาร์จบล็อกเดียวเลย180แรงม้าครับโฉมทางด้านหน้ามีไฟ Daytime Running Light ที่เป็น LED ครับแต่ว่าไฟหน้าเนี่ยยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะจะเป็นลักษณะเป็นมัลตินะครับรีเฟลเคเตอร์ใช่ครับดังนั้นถ้าเกิดเปรียบเทียบกับยุคนี้ต้องมีเลนส์โปรเจคเตอร์หรือเปล่านะครับก็เป็นจุดนึงที่พอเปิดตัวมาแล้วแฟนๆที่เฝ้ารอเห็นทางด้านหน้าแล้วก็มีจุดที่บอกว่า มีอะไรหายไปอ๋อไม่ได้หายครับเขารอไว้ใส่ตอน minor change แต่ว่ารูปทรงโดยรวมเนี่ยของตัวโฟกัสเนี่ยครับก็คือจะออกแนวสไตล์ยุโรปดุดันเรียบง่ายก็เห็นได้จากตัวรุ่นพี่ๆในค่ายด้วยเหมือนกันครับครับครับผมคือเขาลดออกแบบมาสไตล์เรียบแต่แฝงความดุนะครับและความขรึมแต่สิ่งที่ผมชอบเขามากเลยคือการดีไซน์กันชนหน้าที่ออกแบบให้ลิ้นด้านหน้ายื่นออกมาคือคุณไม่ต้องไปซื้อสเกิร์ตแต่งอีกแล้วนะครับมันลงตัวเลยที่กันชนหน้าเหมือนเป็นชิ้นสปอยเลอร์ที่เป็นสปิตเตอร์ยื่นออกมาใช่ครับในตัวเลยแล้วก็รวมถึงลายลวดลายของกระจังหน้าด้วยครับถ้าเกิดดูช่วงระยะจากขอบกระจกหน้ามาถึงกันชนหน้าถือว่าเป็นคันที่มีแนวระยะของบานฝากระโปรงสั้นที่สุดนะแล้วก็มุมของโอเวอร์แฮงหน้าจากขอบล้อมาถึงทางด้านหน้าเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน้อยครับมันทำให้มีความรู้สึกโดยรวมของตัวรถดูคอมแพคแต่ก็ถือว่าเป็นคันเดียวในกลุ่มที่เรานำมาทดสอบในครั้งนี้ที่เป็นบอดี้สไตล์5ประตูแบบ5ประตูนะครับผมสิ่งที่แตกต่างจากคันอื่นที่เห็นได้ชัดคือเราจะเห็นที่แนวกันชนนะมีเซนเซอร์มีปุ่มเซนเซอร์ที่เห็นได้ชัดเจนด้านข้างเนี่ยอย่างที่พี่หัวบอกเนี่ยว่าคือรูปทรงรถที่ด้านหน้าเนี่ยเอามาจากตัว RS แล้วแต่ล้อเนี่ยยังขัดใจอยู่นิดนึงล้อยังขัดใจอยู่นิดนึงจริงลวดลายมันดูเหมือนรถมันดูรถเรียบร้อยไปเหมือนเป็นรถครอบครัวไปรถจ่ายกับค่าไปนิดนึงนะครับก็คือถ้าสีเลือกสีให้มันดูดุดันขึ้นแต่ก็ยังเป็นล้อลายนี้อยู่ก็ยังพอได้นะใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยแค่ปรับลายนิดนึงเป็นสีไฮเปอร์แบล็คเนื้อหรือไฮเปอร์เกรย์นะผมว่ารถคันนี้ดูดุขึ้นเยอะเลยนะครับขนาดขอบล้อก็เป็น215 50นะครับขอบ17เช่นกันครับผมอันนั้นเป็นบิสโตนทูลันซ่าคันนี้เป็นมิชลินครับพรีมาซี่นะครับครับอีกคันหนึ่งครับวันนี้ดูไม่รู้เลยว่าเป็นรถเทอร์โบดูภายนอกแล้วถ้าบอกว่าคันนี้เป็นรุ่นแล้วก็เครื่องยนต์แรงสุดใน3คันนี้ครับมองไม่ออกไม่ออกเรื่องของการดีไซน์เนี่ยโอเคไฟหน้าคุณอาจจะมีเป็นเลนแบบโปรเจคเตอร์นะที่โดดเด่นกว่าคนอื่นแต่คำถามคือดีไซน์อย่างอื่นมันไม่ได้แตกต่างจากรุ่นที่เขาใช้เป็นรถบ้านใช่นะครับคือเมื่อเป็นตัวเทอร์โบแรงม้าเยอะสุดด้วยครับมันควรจะต้องมีอะไรที่คนมองเห็นแวบเอ๊ะซิมฟี่เทอร์โบนะไม่ใช่เอ๊ะซิมฟี่ต้องวิ่งไปดูด้านท้ายว่าเทอร์โบหรือเปล่ามีตัวเทอร์โบติดหรือเปล่าคือหลักๆที่จะเห็นชัดก็คือตัวกระจกมองข้างนะครับที่ทำเป็นลายเคปลาครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้บ่งบอกอะไรนะถ้าถามว่ามันช่วยขับภาพความเป็นสปอร์ตได้มากขึ้นไหมก็ยังไม่เท่าไหร่พูดตรงๆนะครับอุปกรณ์ตกแต่งโดยทั่วไปก็ซื้อครอบได้คุณจะเอาเป็นโครเมียมคุณจะเอาเป็นลายเคปลาได้หมดได้หมดแต่จริงๆแล้วควรจะต้องมาสร้างความดุดันเหมือนสไตล์ของซีวิกที่เขาฉีกชัดเจนตรงช่วงกระจังหน้าเลยซึ่งด้านหน้าจริงๆวันนี้เนี่ยนิสสันก็ดันแบรนด์นิสโมขึ้นมาแล้วนะครับคือบางทีน่าจะมีพาสนิสโมเข้ามาเสริมสักนิดนึงหรือทำอะไรให้มันสื่อได้ว่าตัวนี้มันไม่ใช่ธรรมดาครับเช่นสีของกระจังหน้านะครับหรือลายของกระจังหน้าสักนิดนึงใช่มีกันชนกันชนมีเพิ่มชิ้นสปอยเลอร์เล็กๆมาสักนิดนึงครับนี่แสดงว่าไม่ได้ทันสังเกตกันใช่ไหมครับขอบล้อนี่ถูกออกแบบมาดีไซน์เฉพาะสำหรับรุ่นซิลฟี่เทอร์โบครับ
แต่ว่ายางเป็น205 50ขอบ17ครับซึ่งก็ดูแล้วอย่างที่พูดกันครับไม่ได้แตกต่างมากนักฝาครอบตรงนี้เนี่ยถ้าบอกว่าจะเป็นจุดเด่นที่ทำให้ซิลฟี่แตกต่างผมกลับมองว่ามันเป็นจุดที่มีการออกแบบใส่ลายเคปล่าไปในแบบที่ไม่น่าใส่ใช่แต่จุดเด่นของบอดี้เองนอกจากที่รูปทรงโฉมโดยรวมอาจจะบอกว่าไม่แตกต่างจากเวอร์ชันธรรมดาแต่ถ้าเปรียบเทียบใน3คันนี้แล้วเนี่ยมิติความยาวสุดเนี่ยใหญ่กว่าเพื่อนนะครับช่วงระยะของพื้นที่ถ้ามองภายนอกตำแหน่งที่หายไปเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนอีก2คันก็คือเซ็นเซอร์อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆที่จะอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางกระจกหน้าเนี่ยไม่มีแต่ว่าไปมีซันรูฟแทนนะครับและชุดอุปกรณ์ทางท้ายที่เป็นสปอยเลอร์ท้ายเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าถ้ามองภาพลักษณ์ภายนอกดูจะเป็นรองเพื่อนเนี่ยแต่ว่าก็อย่าลืมว่าในเรื่องของราคาOh, เราก็ต้องไปเปรียบเทียบในเรื่องของราคาด้วยว่าคันนี้เนี่ยมีแกปราคาที่ห่างกัน3คันนี้พอสมควรครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงความคุ้มค่าหรืออะไรเนี่ยมันก็ต้องดูราคาด้วย 999,000 บาทหรือวางไป1ล้านพรพันหนึ่งใช่ครับสำหรับคันกลาง1ล้าน 90,000 บาท 90,000 บาทห่างกัน 100,000 ท้วนพอดีครับครับและคันสีขาว1ล้าน 190,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ย100,000 บาทครับผมห่างกันคันละแสนครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของอุปกรณ์ภายในแล้วก็แอคเซสซอรี่อุปกรณ์เกี่ยวกับความสะดวกสบายและความปลอดภัยกันครับเอาครับแล้วในตอนนี้เราก็มาถึงสนามแข่งอาจารย์เศรษฐกิจครับจากช่วงที่เรารวมตัวกันเช้ามืดครับที่กรุงเทพนะครับครับแล้วก็ตั้งขบวนกันไปเติมน้ำมันกรอกแบบเต็มถังโดยไม่เขย่าครับก็กรอกจนล้นขึ้นมาถึงคอนะครับแล้วก็ขับมาในเส้นทางก่อนที่จะเข้าสนามแข่งอาจารย์อย่างที่ได้เห็นกันนะครับเราก็ได้แวะเข้าปั๊มน้ำมันครับเพื่อที่จะเติมกรอกอีกครั้งนึงครับในระหว่างเส้นทางเป็นไงครับที่เราขับกันมาก็ตามสภาพการจราจรนะครับอาจจะไม่ได้ติดมากนักแต่เราก็ใช้ความเร็วเฉลี่ยนะครับโดยการขับขี่ทั่วไปคือ100ถึง120ไม่เกินนี้นะครับแอบลากเกียร์หรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ได้แอบเลยครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีการสลับกันด้วย เพื่อพฤติกรรมการขับขี่ที่แตกต่างกันจะได้ตัวเลขเฉลี่ยของ3คนครับนะครับในรถแต่ละคันแล้วก็ทุกคันในทุกคนใช้โหมดออโต้ปกติครับนะครับแต่ละคันก็จะเห็นว่าช่วงรอบการทำงานเวลาเดินทางไกลแตกต่างกันเล็กน้อยนะเล็กน้อยนะครับก็จะเห็นว่าระยะทางนะครับจากช่วงที่เราเริ่มต้นปั๊มแรกมายังปั๊มสุดท้ายก่อนเข้าสนามเนี่ยในคัน Honda Civic นะครับเซตศูนย์พร้อมกันแล้วก็วิ่งออกมาได้ระยะทาง 157.8 กิโลเมตรนะฮะส่วน Nissan Sylphy ครับได้ระยะทาง 158.1 กิโลเมตรก็เรียกว่าแตกเล็กน้อยแตกต่างกันอยู่300เมตรครับผมนะครับส่วน Ford Focus นะครับระยะทางบนหน้าใหม่ขึ้นมา159.4 กิโลเมตรครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปรียบเทียบกับคันที่น้อยที่สุดก็ห่างกันโอ้โหกิโลกว่ากิโลกว่าอาจจะเลื้อยเยอะไปหน่อย1กิโล400เมตรนะฮะแต่ว่าจะเป็นตัวเลขเลื้อยซ้ายทีขวาทีเยอะไปนิดนึงก็เป็นตัวเลขปกติที่ของรถแต่ละคันที่จะมีค่าความแตกต่างนะครับเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะนั้นวิธีการที่เราเซตก็คือเราเอาค่าไมล์ของรถคันนั้นเป็นหลักดูเปรียบเทียบกับค่าทริปบนรถด้วยนะครับก็คืออัตราสิ้นเปลืองที่ถูกคำนวณโดยคอมพิวเตอร์นะครับส่วนของ Honda Civic เนี่ยบนหน้าจอคำนวณออกมาได้ 20.4 กิโลลิตรครับโอ้โหอันนี้บนหน้าจอบนหน้าจอนะบนหน้าจอแต่เราเติมกรอกจริงแล้วก็เอาตามระยะของเขานะครับค่าอัตราสิ้นเปลืองออกมาได้ 17.51 กิโลลิตรครับถือว่าทำได้ดีนะถือว่าทำได้ดีนะครับเพราะขับตามกันมาส่วนที่ Nissan Sylphy นั้นนะครับสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองบนหน้าจอได้ 16.5 กิโลลิตรครับครับแต่ว่าจากการกรอกลงไปเนี่ยได้ 16.01 ใกล้เคียงนะใกล้เคียงถือว่าใกล้เคียงมากนะครับเพราะว่าเพี้ยนกันไปแค่400กว่าเมตรเท่านั้นเองครับส่วน Ford Focus ครับบนหน้าจอของเรือนใหม่ในทริปเนี่ยวัดได้ 14.0 กิโลลิตรครับแล้วก็จากการเติมเข้าไปจริงๆแล้วกรอกขึ้นมาถึงคอเลยคัน Ford Focus เนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำมันเนี่ยล้นตัวฝาปิดเซฟตี้เลยเพราะว่าเด็กน้องพยายามกรอกเต็มที่มองไม่เห็นครับเพราะฝาไม่เหมือนคนอื่นเขานะฮะได้ตาสิ้นเปลืองออกมา 14.29 กิโลลิตร
กลายเป็นว่าไอ้ที่กรอบกันเต็มที่จนล้นเนี่ยดีกว่าที่โชว์บนหน้าจอฮะนะฮะครับเปรียบเทียบแล้วเป็นระยะทางคันที่สามารถประหยัดได้ที่สุดในการเดินทางมาสนามในครั้งนี้ก็คือ Honda Civic ตามด้วย Sylphy แล้วก็ Focus นะครับครับซึ่งเปรียบเทียบเป็นบาทต่อกิโลเมตร Honda Civic ใช้ราคาน้ำมันเนี่ยแค่ 1.33 สตางค์เท่านั้นเองต่อ1กิโลเมตรต่อ1กิโลเมตรครับกิโลละบาท33ขนาดที่ Sylphy 1บาท45ครับแล้วก็ Focus เนี่ย1บาท63สตางค์ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ขี้เหร่นะทั้ง3คันถ้าวัดกันแล้วเนี่ยก็เรียกว่าสูสีนะฮะครับผมอ่ะมาเครื่องมือที่เราจะใช้งานกันต่อในการทดสอบในครั้งนี้อันนี้เป็นเครื่องมือเครื่องมือวัดยืมเจ้าอาวาสอันนี้ยืมเจ้าอาวาสมาเลยเนี่ยเครื่องมือวัดนี่เครื่องมือวัดเลยนะครับตลับเมตรครับเราใช้เครื่องมือง่ายๆครับที่คุณชมสามารถที่จะนำมาเปรียบเทียบด้วยตัวเองเหมือนกันครับนะครับจากข้อมูลเราเห็นว่ามีแผนผังแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้เดี๋ยวจะขึ้นโชว์ให้เห็นว่าในแต่ละคันเราวัดแบบไหนนะครับเพื่อที่จะดูเรื่องของตำแหน่งความกว้างของเบาะสรีระการวางตำแหน่งที่เราบอกว่ามันกว้างไปมันแคบไปมันสูงมันติดหัวใครเนี่ยไม่ได้เอาบั้นท้ายหรือว่าขนาดตัวเล็กตัวใหญ่ตัวอ้วนมาเทียบกันแต่เราวัดกันด้วยตลับเมตรเครื่องมือวัดอย่าเรียกว่าตัวอ้วนเลยครับเรียกว่าสมส่วน จากนั้นครับในมือผมก็เป็นตัวดิจิตอลซาวด์นะครับเลเวลมิเตอร์อันนี้เราไม่ใช่เป่าแอลกอฮอล์แล้วอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะมีการวัดแล้วก็เรคคอร์ดเป็นค่ากราฟออกมาให้เห็นด้วยนะครับเครื่องมือมาตรฐาน ECE เพราะนั้นก็เป็นเครื่องมือมาตรฐานยุโรปที่สามารถใช้วัดค่าอย่างเป็นทางการได้ครับผมนะครับซึ่งรวมถึงที่คุณหัวถืออยู่ด้วยครับผมเป็นแท็บเล็ตนะครับที่ใช้เล่นเกมระหว่างขับรถ ไม่ใช่ เราใช้วัดอะไรครับ ในชุดนี้ก็จะแสดงผลในข้อมูลจากทั้งเครื่องมือวัดแล้วก็ใช้การซิงค์กับเครื่องมือวัดเสียงได้ด้วยในการวัดเสียงเราจะมีการวัดทั้งเสียงจากตัวรถเวลาที่ติดเครื่องยนต์เปิดกระจกครับเปรียบเทียบกันง่ายๆติดเครื่องยนต์อยู่จอดในตำแหน่งเดียวกันทุกคันแล้วปิดกระจกดูว่าความแตกต่างระหว่างการเก็บเสียงภายนอกแล้วเวลาปิดกระจกมีค่าเสียงลดลงกี่เดซิเบลเทียบเป็นกี่เปอร์เซ็นต์จากนั้นขับอีกครั้งนึงวิ่งด้วยความเร็วคงที่ดูว่าในแต่ละคันบนสภาพเส้นทางเดียวกันคันไหนเสียงภายในห้องโดยสารเงียบสุดจากนั้นเร่งสุดที่ช่วง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เราวิ่งทดสอบกันอัตราเร่งดูว่าคันไหนได้เสียงภายในเป็นยังไงเพราะนั้นก็คราวนี้น่าได้เห็นภาพชัดเจนทั้งในแง่ของขนาดมิติตัวรถสัดส่วนต่างๆเสียงอัตราเร่งและรวมถึง handling การทรงตัวที่เราจะทดลองต่อหลังจากที่เสร็จในช่วงแรกในตอนเช้าแล้วครับครับAC Delco ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานจากอเมริกาที่ทั่วโลกให้การยอมรับมายาวนานกว่า100ปี AC Delco มีผลิตภัณฑ์มากมายอาทิแบตเตอรี่หัวเทียนใบปัดน้ำฝนรวมไปถึงน้ำมันเครื่องของรถยนต์หลากหลายชนิดทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลโดยน้ำมันเครื่อง AC Delco มาตรฐาน Dexos เป็นน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสูงสุดในขณะนี้ที่ได้รับการรับรองโดยบริษัท General Motorsผลิตภัณฑ์ AC Delco ได้รับความไว้วางใจทั้งจากตัวแทนจำหน่ายร้านค้าศูนย์บริการและลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ AC Delco เองบริษัท GP อะไรนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ AC Delco อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2555นะครับหรือ4ปีมาแล้วหลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยได้รับการชมเชยอย่างมากนะครับในเรื่องของคุณภาพส่วนสาเหตุที่เราตัดสินใจนะครับมาเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ AC Delco นั้นเนี่ยเรามองว่าผลิตภัณฑ์ AC Delco เนี่ยเป็นแบรนด์ระดับโลกมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับกว่า 100,000 รายการครอบคลุมรถเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อและที่สำคัญนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท General Motors ประเทศสหรัฐอเมริกา
สำหรับความมั่นใจที่เรามีต่อผลิตภัณฑ์ AC Delco ก็สามารถดูได้จากผลดำเนินงาน4ปีที่ผ่านมาเราเติบโตอย่างต่อเนื่องปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 40% นั่นก็คือเสียงตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคนะครับในการให้การยอมรับในเรื่องคุณภาพทางเบนซ์มอเตอร์มอลล์นะครับก็มีบริการขายแล้วก็จัดหารถยนต์มือสองที่เป็นทั้งรถยุโรปรถเบนซ์เป็นพรีเมียมก็คือไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็มีศูนย์บริการเซอร์วิสทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะครับหลังการขายรถยุโรปทุกชนิดครับทางเราศูนย์บริการเนี่ยก็จริงๆต้องการที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอยู่แล้วก็ได้ศึกษาในหลายๆยี่ห้อนะครับเลยรู้สึกว่า AC Delco เนี่ยดีในทั้งเรื่องของมาตรฐานเรื่องระยะการถ่ายคุณภาพต่างๆนะครับเรื่องช่วยการประหยัดน้ำมันลูกค้าชอบที่ทางเราเลือกใช้น้ำมันเครื่องของ AC Delco นะครับเพราะว่า1เนี่ยอายุการถ่าย 20,000 โลนะครับน้ำมันยังไม่เสื่อมตลอดลื่นมีประสิทธิภาพส่วนน้ำยาฉีดทำความสะอาดเบรกเนี่ยเนื่องจากค่อนข้างไวแล้วก็ไม่เลอะเทอะเพราะระเหยง่ายแล้วก็อย่างงานของเครื่องยนต์ใช้ตัวนี้ดีกว่าแล้วก็ไม่ฉุนจมูกไม่แสบตาด้วยและนี่ก็เป็นศูนย์บริการที่ไว้วางใจในประสิทธิภาพสูงสุดในการปกป้องเครื่องยนต์ของน้ำมันเครื่อง AC Delco AC Delco Special Promotion เมื่อซื้อน้ำมันเครื่อง AC Delco สูตรสังเคราะห์แท้ 100% ทั้งเบนซินและดีเซลทุก1แกลลอนรับฟรี iFlat Drive 1อันมีให้เลือกทั้งสำหรับ iPhone หรือ Android มูลค่า790บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมศกนี้ที่บริษัท GP อะไหล่ซอยวิภาวดีรังสิต50เท่านั้น Speed Zone